เพิ่มแป๊บเดียวนะครับเหลือเวลาเพียงแค่3วันนะฮะฤดูกาลใหม่ของเรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับแมนยูเตะก่อนใครเลยนะครับในค่ำคืนวันศุกร์ที่จะเจอกับฟูแลมนะฮะทีนี้ตามคลิปที่ได้เห็นกันไปครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ฮะที่มาไทสเตอร์ลิกแล้วก็นุชแซมมาซาอุยมาตรวจร่างกายนะครับตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่ำคืนที่ผ่านมาได้ไปทานดินเนอร์ด้วยกันแฟนบอลปีศาจแดงเนี่ยรู้นะครับแล้วก็ไปดักรอขอลายเซ็นด้วยนะครับณตรงนี้เนี่ยแม้ว่า2นักฟุตบอลเกมรับนะครับจะเข้ามาเสริมทัพเป็นรายที่3แล้วก็รายที่4นะครับโหแฟนบอลนี่คือตอนนี้ชื่นมื่นแฮปปี้มากนะครับแต่ว่าสื่อมวลชนก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าการเซ็นสัญญาของเอริกเทนฮากับ3ซัมเมอร์ก็คือย้อนกลับไปตั้งแต่ปีแรกจนถึงตอนเนี้ยครับเขามีนักเตะที่อยู่ในเครือข่ายเยอะมากๆเลยมีเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับที่เขาซื้อมาและไม่ได้อยู่ในแบบความดูแลเขามาก่อนก็คือคาเซเมโร่กับเลนิโยโร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายก็คือต่อจากนี้ถ้าฟอร์มไม่ดีนี่คือรับไปสุดๆเลยไม่เพียงเท่านั้นครับเป้าหมายต่อไปของเราก็คือกองกลางครับหลังจากโฟกัสทั้งหน้าและหลังมาแล้วนะครับตอนนี้มีอยู่3รายชื่อแต่ว่าซันเดอร์เบิร์กครับหรือว่าซันเดอร์เบิร์กเก้ของทางฝั่งเบอร์ลี่กลายเป็นเต็งหนึ่งไม่ใช่อูกาเต้เป็นเพราะอะไรลูกชอโดนแฟนผีวิจารณ์ต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยสองวันนี้เราได้หยุดนะครับพรุ่งนี้จะเป็นการซ้อมวันแรกก่อนที่จะเปิดซีซั่นในค่ำคืนวันศุกร์แต่ว่าชอยังไม่กลับมาที่สนามซ้อมเลยนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามในคลิปค่ำคืนนี้ก็ได้เลยนะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้ครับมีบิ๊กนิวส์ครับโอ้โหหลังจากที่ช่วงโอลิมปิกเกมเนี่ยผมมีเวลาน้อยมากผมได้แต่โฟกัสข่าวของแมนยูไนเต็ดเสียดายมากครับบางครั้งไม่ได้เมาส์เรื่องทีมอื่นนะครับแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วครับเพราะว่ามันมีข่าวใหญ่จริงอยากเล่าเรื่องลิเวอร์พูลให้ได้ฟังคือก่อนหน้านี้ผมที่จะทำบูนเดสลีกาผมรับลาลิก้าสเปนที่ RS มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีความเข้าใจเรื่องของทีมในแคว้นครับคือสเปนเนี่ยนะแคว้นบาสภาคเหนือครับทั้งโซเซดัดแล้วก็อัลเลติกบินบาเขาจะมีความจงรักภักดีเขามีภาษาของเขาเองนะฮะแล้วเขาจะแบบคุณผู้ชมเคยได้ยินใช่ไหมบินบาเนี่ยเขาจะไม่มีทีมไม่มีชาติอื่นเลยยกเว้นเป็นชาติแคว้นบาสเท่านั้นนะครับจะมีแค่อาร์เมริกลาฟ็อกที่เป็นคนฝรั่งเศสก่อนหน้านี้ยังไม่ก่อนหน้านี้ที่จะทำทีมชาติสเปนแต่ว่าเกิดที่บาสอะไรแบบนี้เช่นเดียวกันครับซูเมเมนี่เนี่ยปฏิเสธทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกมาแล้วเมื่อ2ปีก่อนปฏิเสธทีมอย่างอาร์เซนอลมาแล้วนะครับก็เลยล่าสุดฮะตอนแรกก็เลยโอ้โหคิดว่าเขาจะไปย้ายไปที่ลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าปฏิเสธเรียบร้อยนะครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ว่าลาลิก้าเนี่ยมันมีค่าฉีกสัญญาตั้งเอาไว้เหมือนกรณีเนย์มาร์เปเช่แล้วก็บาซ่า198ล้านปอนด์วันดีคืนดีเปเช่ทุบตู้มคือฉีกสัญญาได้เลยมันเป็นกฎหมายครับซึ่งโซเซดัดอ่ะเอาตามตรงครับไม่คิดว่าซูเบเมนี่จะไปเล่นดีในยูโรก็ตั้งไว้ที่51ล้านปอนด์ทีนี้ลิเวอร์พูลมาซัดไปเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาได้ราคาน้อยเกินความเป็นจริงก็เลยกดดันทุกอย่างฮะทั้งบอกว่าซูเบเมนี่เองเป็นนักเตะอะแคเดมี่นะถึงขนาดมีข่าวว่าถ้าจะเอาค่าฉีกสัญญาต้องไปเอาตังค์จากลิเวอร์พูลแล้วมาจ่ายฉันเองนะครับถึงขนาดว่ามีคนบอกโอ้อังกฤษอาหารไม่อร่อยและเองเป็นคนที่ชอบปีนหน้าผาใช่ไหมชอบเดินทางไกลเองไม่ได้ไปเล่นแบบนั้นนะโอ้โหแบบซัดกันเต็มที่สงครามจิตวิทยาล่าสุดปฏิเสธลิเวอร์พูลเรียบร้อยมันคือนักเตะอะคาเดมี่ที่โดนหล่อหลอมและโดนกล่อมจากผู้ใหญ่ครับเขาเลยมีเหตุผลที่เขารีเจ็คหรือว่าปฏิเสธไปนะครับแล้วก็กำลังจะยื่นสัญญาให้ใหม่แล้วด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรผมว่าแฟนลิเวอร์พูลก็ไปเอานักเตะคนอื่นนะครับถ้าไม่มีใจแบบนี้จริงๆไม่ควรเอาอยู่แล้วนะครับทีนี้ไปที่ดาวิดเอเคอาร์ครับหลังจากเซ็นสัญญากับฟิออเรนติน่านะครับวันนี้เขาเปิดปากครั้งแรกเลยครับว่าจริงๆแล้วเขาการรีไทร์หรือการเลิกเล่นไม่เคยอยู่ในสมองเขาเลยนะครับตอนแรกนี่คือเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลมาเป็นปีเนี่ยคนก็คิดว่าโอ๊ยแขวนถุงมือแน่นอนนะครับแต่เดย์เล่าให้ฟังครับว่าเขารักแมนยูไนเต็ดมากครับปีศาจแดงยังคงอยู่ในจิตใจของเขาแม้ว่าตอนนี้เขาจะย้ายไปอยู่ที่อิตาลีใช่ไหมครับแต่ที่เขาไม่ได้เซ็นสัญญากับทีมอื่นเลยครับเขาหาโมติเวชั่นไม่ได้ครับโมติเวชั่นก็คือแรงจูงใจแรงขับเคลื่อนในการเซ็นสัญญากับทีมใหม่เพราะว่าเขาเคยอยู่กับทีมที่รักอย่างปีศาจแดงมาแล้วเชื่อเหลือเกินว่าเดย์คงรัก3ทีมผมมองนะแอตเลติโกมาดริดแมนยูและจริงๆเขาชอบเรอัลมาดริดแต่ว่าฟิออเรนติน่าเข้ามาแล้วมันแมทชิ่งเขาเขาเลยย้ายไปอยู่นะครับผมบอกคุณผู้ชมเลยครับเสาร์นี้เขาจะประเดิมสนามนะฟิออจะเจอกับปาม่าครับโอ้ทีมที่เก่าแก่เตะคืนเสาร์ห้าทุ่มครึ่งก็ติดตามดูได้ละกันยังพูดภาษาอิตาลีได้เป็นนะฮะสัมภาษณ์ยังใส่ให้คนทานสเลตอยู่เลยนะครับมาปิดท้ายวันนี้กันด้วยเรื่องกอสซิปครับก็คือโมราต้าเลิกกับภรรยาครับเป็นข่าวที่ช็อกมากเพราะว่าเมื่อ2อาทิตย์ก่อนจะมีข่าวเขาหวานแหววอยู่เลยนะครับภรรยาเขาเนี่ยก็คือทางฝั่งของอลิสกัมเปโล่เป
เป็นนางแบบนะครับเคยทำงานให้ Chanel และ Dior คือสุดยอดแบรนด์เนมเลยครับแล้วก็แต่งงานกับ Morata ตอนปี2018มีลูกด้วยกัน4คนนะฮะเป็นลูกแฝดผู้ชายเนี่ยทั้งหมด3แล้วก็ผู้หญิงอีก1เขาประกาศเลยครับว่าเขา break up ครับภาษาอังกฤษ break up ก็คือเลิกกันแล้วฮะเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากๆนะครับMorata บอกขอให้เคารพแล้วอย่าหาว่าใครเป็นคนผิดนะครับมันคือปัญหาที่เรื้อรังผัวเมียที่อยู่มา7ปีก็เลยขอเลิกกับภรรยานะครับก็เป็นข่าวที่แบบโหคนก็ตกใจมากเลยเพราะว่า2คนนี้เพิ่งจะไปดินเนอร์กับเบ็คแฮมกับวิกตอเรียอยู่เลยนะครับก็โอ้โหเป็นเรื่องที่อยากมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะเล่าเรื่องของปีศาจแดงโอ้โหคนที่ไล่มาเลยนะครับคือคำถามอ่ะดีใจก็ส่วนนึงครับในการซื้อนักเตะเข้ามานะครับแต่ว่านักฟุตบอลที่เทนฮากซื้อเข้ามาเนี่ยมันชาตินิยมมากๆเลยแม้กระทั่งสตาร์โค้ชทีนี้ถ้าหากเขาไปไม่รอดเนี่ยเขาโดนตัดสินแน่นอนว่าซื้อแต่นักเตะในอาณาจักรของตัวเองเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามในเพชรค่ําคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับเรามาปิดจ็อบเสื้อเหย้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันดีกว่าครับที่ให้คุณผู้ชมในราคาเซลล์นะฮะวันนี้ถึงคิวของคนที่เป็นแบบชาว VIP ครับนี่คือเสื้อเหย้าหรือว่าเสื้อเจ้าบ้านของแมนยูไนเต็ดฤดูกาลที่ผ่านมาตัวเพลเยอร์ครับตัวเพลเยอร์หรือว่าตัวออเทนติกที่นักฟุตบอลใส่กันฮีทไดร์นะครับมันเป็นตัวที่โอ้โหเห็นเท็กเจอร์กันแบบรูขุมขนแบบไฮเดฟิเนชันกันเลยนะครับก็เอาตามที่คุณผู้ชมชอบครับก่อนหน้านี้เอามาให้2แบบแล้วก็คือตัวเรปลิก้าตัวแฟนบอลแขนสั้นแล้วก็แขนยาววันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่แบบโอ้โหชอบสแตมป์ UK ชอบสะสมเสื้อที่เป็นตัวเหมือนนักเตะนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยเอาจริงๆมันก็แตกต่างนะครับแต่ว่ามันก็คือของดีด้วยกันทั้งคู่เนี่ยครับอย่างผมเปรียบเทียบให้ได้เห็นนะฮะคุณผู้ชมลองดูไปจากภาพอินเสิร์ตได้เลยนะครับก็คืออย่างตัวแขนยาวนี้เป็นตัวของแฟนบอลใช่ไหมครับมันก็สุดยอดแล้วนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันก็จะหนักกว่าอย่างเช่นตาโลโก้สโมสรตรงนี้มันก็จะเป็นรอยเย็บใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเพลเยอร์มันก็จะเป็นตัวเฟล็กที่แบบใช้ความลอนลี่ทับไปเลยทุกอย่างมันจะลดน้ำหนักหมดนะฮะอย่างตัวอาดิดาสตรงนี้มันก็จะถ้าเป็นของแฟนบอลมันก็จะเป็นผ้าใช่ป่ะอ่ะแน่นอนของตัวของเพลเยอร์มันก็จะเป็นแบบที่มันติดเป็นเนื้อเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลายดอกกุหลาบมันจะเห็นชัดมากนะครับมันจะเห็นทุกอย่างแบบDXC นี่คือชัดเจนสุดๆ Stamp UK ตัวนี้จัดไปให้กับคุณผู้ชมครับตอนที่เปิดตัว110ปอนด์นะฮะก็ตีมเงินไทยตอนนี้เงินปอนด์48 1ปอนด์48บาทก็ประมาณ 5,300 รวมค่าภาษีรวมค่าชิปปิ้งถ้าซื้อเพลเยอร์จากโอทาฟอร์ด 5,500 อัพแน่นอนวันนี้เราลดให้เลยฮะคุณผู้ชมถึง 2,000 บาทนะครับตัวละ 3,500 บาทนะครับแต่ว่าของเซลล์ก็ตามคาดนะครับมีไซส์ก็มีเกิน1ไซส์ก็บุญแล้วเหมือนแขนยาวมีแค่ M ใช่ไหมรอบนี้มี3ไซส์คือ M L และกระโดดไป 3XL เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เผื่อกันนิดนึงนะครับถามคุณผู้ชมในถามในใจแน่นอนผมใส่ไซส์อะไรอยู่ตอนนี้ผมใส่ไซส์ M อยู่นะฮะก็ใส่ได้ครับคือมันจะไปกระชับตรงแบบหน้าอกนิดนึงอ่ะคือมันกระชับกว่าตัวแฟนบอลแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณอยากใส่ซับวันนี้ผมใส่ M ก็นิดนึงต้องไปลดฟิตหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าหากคุณอยากใส่สบายคุณก็ใส่ L ก็ได้นะฮะถ้าคุณเคยใส่ M มาก่อนนะฮะให้ลองดู L นะครับอก L ประมาณ43 45ครับโหมันสวยมากเลยนะครับลองผู้ชมลองดูฮะมันเห็นทุกรูขุมขนอย่างแท้จริงและที่ทีเด็ดของมันคือชายเสื้อตรงนี้ต่างหากฮะที่มันจะเขียนว่าออเทนติกหรือว่าของแท้จากเพลเยอร์นะครับแล้วก็มี 3XL นะฮะ 3XL เนี่ยมันเป็น 3XL เอเชียนะครับฐานการผลิตอยู่ที่นี่นะครับอกก็ประมาณตีซะ50-52ได้ผมแนะนำว่าใครใส่ 2XL ได้อะมาเอา 3XL เพลเยอร์มาใส่สบายจัดไปได้เลยนะครับลด 2,000 บาท Stamp UKจากเมกาสโตร์เหลือจาก 5,500 นะเหลือ 3,500 มีจำนวนจำกัด ML แล้วก็ 3XL ครับเรื่องราวทั้งหมดค่ำคืนนี้ครับผมจะไปเริ่มต้นจากนักเตะใหม่ของเราครับทั้งมาไทสเตอร์ลิกแล้วก็นุแซมาซาราอุยนะครับเมื่อวานที่ได้ทำคลิป Exclusive ว่าปิดดีลไปเนี่ยโอ้โหก็ได้เห็นข้อความหลากหลายของคนดูทางบ้านนะครับหลายคนเนี่ยบอกว่าไม่ชินนะฮะกับการที่ใช้เงิน60ล้านยูโรและได้ทั้งฟุตบอล2คนนะขยี้ตากันเลยนะครับไม่ชินกับการโดนขูดรีดมาก่อนวันนี้ยืนยันราคาเรียบร้อยนะครับอยู่ที่ 55.8 ล้านปอนด์หรือว่า60ล้านยูโรจริงๆนะครับแล้วก็หลังจากที่ตรวจร่างกายเสร็จก็มีภาพเขา2คนไปทานอาหารเย็นดินเนอร์ด้วยกันนะครับวันนี้
ไปสืบชื่อร้านแหละชื่อร้านคือเซ็กซี่ฟิชเรสทอรอนเป็นอาหารเอเชียครับแหมคนยุโรปชอบกินอาหารเอเชียนะครับเป็นอาหารที่เสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นทั้งออยสเตอร์แล้วก็วากิวเป็นร้านที่แจ็คกี้ลิชชอบพาเมียไปบ่อยๆนะครับย่านดีนสเกตนะครับเดลิกก็พาภรรยาไปด้วยนะครับชื่อว่าแอนคีโมเลนาเพิ่งรู้ว่าเมียของเดลิกเป็นลูกสาวอดีตนักบอลครับหรือว่าเคเยโมเลนาโอ้โหไม่ธรรมดานะครับครอบครัวเป็นนักกีฬานะครับแล้วก็มีแฟนบอลมาขอลายเซ็นเต็มเลยครับพอรู้ว่าเป็นมาทายสเตอร์ลิกนะครับแฟนบอลก็รอคอยนะครับแล้วก็มีคนใส่เสื้อเรอัลมาดริดไปขอด้วยนะครับก็ได้ถ่ายรูปไปนะครับทีนี้โอเคจบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเดี๋ยวทุกคนก็รอว่าจะได้ลงในเกมเจอฟูลแลมหรือเปล่านะครับทีนี้พอเซ็นเนี่ยดีใจก็ส่วนนึงครับแต่ความเป็นจริงก็ต้องกลับมานั่งคุยนะครับวันนี้แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวหลายคนก็เขียนวิจารณ์โพลิซีคือนโยบายการซื้อตัวของแมนยูไนเต็ดเนี่ยยังคงใช้ความสนิทมากกว่าการสเกาก็คือโค้ชใหม่มาเขาสนิทกับนักฟุตบอลคนไหนชอบเป็นนักเตะรู้มือกันก็ให้เซ็นตั้งแต่เดวิดมอยที่ไปดึงมาริยันเฟลไลนี่ในยุคของหลุยฟานเกาหัวนี่ชัดเลยฮะแดลลี่ปลินเจ้าเมมฟิสเดปายแบบเนี้ยคือฮอลแลนด์ก็คือเต็มไปหมดมาถึงยุคมูรินโญ่ก่อนแน่นอนมาติชลูกากูแล้วเขาก็อ้างว่าโอเลกุนนาโซชาเนี่ยก็ป๋าให้ไปดึงคริสเตียโนโรนัลโดมาถึงเอริกเทนฮากมันก็อีรอบเดิมไม่นั้นคุณจะจ้างคนสเกาไปทำไมคือสเกาเนี่ยทำงานหนักมากในการที่แบบโอ้คนนี้นั่นน่ะได้บรูโน่มาเพชรเม็ดงามไม่ได้นะครับเรื่องราวของเทนฮากเนี่ยมันโดนวิจารณ์ตั้งแต่ซัมเมอร์แรกแล้วนะครับจนมา3ตลาดเอ้ยจริงๆ6ตลาดแต่ว่านับก็คือหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยมันแค่แก้ขัดใช่ไหมเราอาจจะไม่นับพวกซาวิเซอร์พวกเวคฮอร์สแบบนี้นะครับพวกนั้นนี่คือแบบนักเตะเจ็บแล้วก็ไปซื้อมานะครับเราย้อนกลับไปปีแรกที่เทนฮากเข้ามาแมนยูไนเต็ดเนี่ยเขาเซ็นนักเตะคนแรกคือทาเรลมาราเซียนะครับหลังจากนั้นก็เป็นทางฝั่งของเอริกเซนที่เซ็นฟรีมาลิซันโดมาร์ติเนสอันโทนี่และจบที่คาเซมิโร่5ตัวนะครับหลักๆเลยเนี่ยซึ่ง5คนนี้มีเพียงแค่คาเซมิโร่คนเดียวเท่านั้นครับที่ไม่เคยเล่นฟุตบอลดัชลีกครับคนแรกมาเลเซียแน่นอนเป็นคู่ปรับของอันโทนี่ตอนเล่นกับอาแจ็กซ์หมายถึงว่าตอนนั้นไอ้มาเลเซียอยู่เฟนูดในการจับชอบมากโอ้โหดักอันโทนี่อยู่ซื้อไปเลยคนที่2อีลิกเซนแม้ว่าเป็นอดีตนักเตะสเปอร์เป็นอดีตนักเตะอินเตอร์มิลานเป็นอดีตผู้เล่นของเบรนท์ฟอร์ดแต่ความเป็นจริงก็คือเขาเป็นผู้เล่นอะคาเดมีของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมมีความเกี่ยวข้องเต็มๆนะครับคนที่3ก็คือทางฝั่งของลิซันโดมาริเนสและอันโทนีอันนี้เด็กในกระถาเลยครับกับทีมเก่านะครับมีแค่คาเซมิโร่คนเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อ5 4คนเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กับผู้จัดการทีมนะครับทีนี้มาดูตลาดที่2ตลาดที่2เนี่ยเขาซื้อเมสันเมาส์เขาซื้อโอนาน่าเขาซื้อลัสฮอยลุนและปิดท้ายด้วยการยืมอัมราบัตคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่า4คนนี้มีแค่ฮอยลุนคนเดียวอีกแล้วที่ไม่เคยเล่นฟุตบอลเอลิทิซิลิกคนแรกเมสันเมาส์แม้ว่าจะอยู่กับเชลซีแต่ก็ยืมตัวไปเคยเจอกันตอนวิเทสอาร์เนมโอนาน่าไอ้นี่เด็กในคาถาแล้วก็อัมราบัตนี่เคยอยู่กันตอน FC อูเทรคแล้วก็เคยไปอยู่เฟยนูดมีแค่ฮอยลุนคนเดียวครับที่ไม่เคยเล่นฟุตบอลฮอลแลนด์แต่ใช้เอเจนต์เดียวกันก็คือเอเจนต์ของเทนฮากชื่อว่าดีฟรอสเพราะฉะนั้น4คนนี้มีความเกี่ยวข้องกับผู้จัดการทีมทั้งหมดไม่เกี่ยวกับการสเกาต์ผู้เล่นเลยมีเพียงแค่ฮอยลุนคนเดียวที่โอเคได้แค่เอเจนต์เดียวกันนะครับคนก็เลยวิจารณ์บอกเฮ้ยแบบนี้มันเวิร์กหรือเปล่านะครับจนมาตลาดล่าสุดเนี่ยแหละครับโจโชเซอร์ซีเลนนี่โยโรมาสระอุยแล้วก็เดอริกก็มีเพียงแค่โยโร่คนเดียวที่หลุดโผล่มาซึ่งหลับตาก็รู้ว่าโยโร่เป็นดีลของอินิออสที่รู้ฟุตบอลฝรั่งเศสเป็นอย่างดีว่าไอเด็กเนี่ยเด็กเก่งมากนอกนั้นเนี่ยเซอร์ซีกับฮอลแลนด์เก่าบาเยิร์นเก่าเพราะว่าเทนฮากเคยเป็นโค้ชบาเยิร์นชุด B มาสระอุยกับเดอริกนี่หูเด็กในคาถาเลยแบ็คขวากับเซนเตอร์ไอโกเป็นโอนาน่ากองกลางเป็นเฟรงกี้เดยองกับฟานเดเบกนี่ยังดีไปซื้อฮาคิมซีเยกมาด้วยนะถูกไหมครับคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหแบบนี้เนี่ยไม่นับสตาร์ฟเลนฮาเก้ไอ้โกไอ้โค้ชโกไอ้ทอมเรเวล่าลุดฟันนิสลอยฮอลแลนด์หมดเลยความหมายคือไม่รู้ว่าจะจ้างแมวมองทำไมนะครับแล้วก็ถ้าหากผิดพลาดต่อจากนี้คือเขารับเต็มนะครับ
อันนี้เราตัดสินกันง่ายๆว่าผมก็ไม่เคยเห็นคนชาตินิยมขนาดนี้ที่แบบว่าคือถ้าคนเหมือนกับเปรียบเทียบง่ายคุณย้ายบริษัทใหม่ครับแน่นอนครับถ้าคุณเป็นระดับ CEO นะคุณต้องได้เลขาผู้ช่วยที่คุณรู้ใจบางคนเนี่ยถึงขนาดว่าต้องตามคนรถก็คือคนขับรถที่เขาไว้ใจเนี่ยเพราะว่าอะไรฮะ CEO เวลาคุยโทรศัพท์ในรถยนต์เนี่ยถ้าหากได้คนขับปากมากนี่คือรู้กันทั้งบริษัทเลยนะแต่คุณย้ายบริษัทใหม่คุณคงไม่เอาลูกน้องมา50คน100คนเลยมั้ยถูกมั้ยครับคุณก็คงเอามาเต็มที่7คน10คนอ่ะไม่เกิน20คนมันพอรับได้แต่เนี่ยเทนฮาร์ทเค้าเป็นเปรียบเป็นบริษัทฟุตบอลเป็นบริษัทเนี่ยโหเอาเข้ามาเกิน 70-80% ก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคิดอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันครับทีนี้ครับเป้าหมายต่อไปของเราก็คือมิดฟิลด์ครับหลังจากที่ไปโฟกัสซื้อทั้งกองหน้าแล้วก็กองหลังมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหกองกลางเนี่ยปล่อยเนิ่นนานเอาไว้มากๆเลยนะครับซึ่งก็ทำงานไปพร้อมๆกันนี่แหละครับผมเชื่อว่าหลังบ้านของบอร์ดบริหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไปขอซื้อซักซีขอซื้อโยโรเบรนเวดอุกาเต้อยู่ในนั้นด้วยครับแต่แค่อันไหนสำเร็จก่อนนะครับซึ่งก็เป็นไปตามคาดว่าตอนนี้เท่ากับเราเสริมหลัง3ตัวและโยโรเดอร์ลิกมาสราอุยนะครับอันนี้เสริมผมว่าจริงๆแล้วเกินด้วยซ้ำเพราะเกรงว่าพี่ชอแล้วก็โยโรดันมาเจ็บแบบกระทันหันนะครับกองหน้าซื้อมาจริงๆขาดอีกสักตัวด้วยไม่แน่นะก่อนตลาดปิดเพราะมันปิดต้อง2กันยายฮะมันยังมีโอกาสได้แบบยืมตัวหรือว่าแบบดีลเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับทีนี้มาที่มิดฟิลด์ครับมิดฟิลด์เนี่ยเอาตามตรงมันก็ควรจะต้องซื้อเนี่ยแหละครับเพราะว่าเท่าที่มีอยู่เนี่ยมันขาดไปเหมือนกันนะใช่ไหมมาเราเสียทางฝั่งของอัมราบัดไปถ้าไม่นับซาวิเซอร์ก่อนหน้านี้เอลิกเซนก็อายุมากแล้วนะครับพูดง่ายๆเลยเป้าหมายตอนนี้ครับเต็งหนึ่งดีกว่าเต็งหนึ่งจากการคาดการณ์ของสื่อมวลชนอยู่ที่ซันเดอร์เบิร์กหรือว่าซันเดอร์เบิร์กเก้นักเตะนอร์เวย์จากเบอร์ลี่นะครับพูดสั้นๆเลยคือเขามีค่าตัวที่เราจับได้ครับจับต้องได้ไม่แพงอายุ26ปีไม่ต้องปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษแล้วก็อยู่ในงบใช่แบบนี้วันนี้ผมก็โพสต์ลงไปใน Facebook นะครับว่าเต็ง1ตอนนี้คือซันเดอร์เบิร์กเต็ง2คืออูกาเต้แต่อูกาเต้เนี่ยมันเกินงบประมาณที่วางไว้คือค่าตัวเขา51 50บวกๆที่เปเชจะขายนะครับแล้วก็เขาไม่ยอมให้ยืมตัวอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะผ่อนเราจะยืมเนี่ยเขายังไม่โอเคถ้าหาไม่ได้มาเนี่ยก็ต้องไปหาที่เป้าหมายมาที่หนึ่งก็คือซันเดอร์เบิร์กนะครับ30ล้านปอนด์ในการดึงจากเบอร์ลี่ที่อยู่แชมเปี้ยนชิพไม่ใช่เรื่องยากนะครับเป้าหมายที่2ก็คืออูกาเต้ถ้ายืมได้ก็ยืมยืมไม่ได้ก็ไปหาเป้าหมายแรกนะครับมีอยู่2คนนะครับเป้าหมายที่3ถ้าหากว่าดิว1ดิว2มันล่มจริงอ่ะก็จะไปหาโซเฟียอัมราบัดนั่นเองนะครับตอนนี้ดิวมิดฟิลด์เป็นแบบนี้นะครับปิดท้ายกันด้วยลูกชอลูกชอวันนี้โอ้โหยังคงโดนวิจารณ์หนักหน่วงมากเลยนะครับก็คือเขาเนี่ยยังไม่ได้ซ้อมตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานี้เลยนะครับก็คือเกมล่าสุดเนี่ยลูกชอเล่นให้แมนเต็ด18กุมภาพันธ์ในแมตช์ที่เจอกับลูตันหลังจากนั้นคือหายหน้าหายตาไปนานจนไปลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษแล้วก็อย่างที่ผมเคยเล่าถ้าดูทุกคลิปก็คือโดนแฟนแมนยูด่าตามท้องถนนว่าโอ้โหกับปีศาจแดงเนี่ยลงไม่ได้ต้องนานแต่พอทีมชาติอังกฤษนี่แลดไปลงเลยนะนะครับล่าสุดณตรงนี้เลยเนี่ยเขาบอกให้ดูวันพรุ่งนี้เพราะนักเตะที่ไปทัวร์อเมริกามาครับมีวันหยุด2วันครับก็คือจันทร์อังคารไม่ต้องซ้อมนะฮะให้พักร่างกายไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยววันพุธเนี่ยเข้มข้นมารายงานตัวเรียกความฟิตติวแท็กติกเพราะวันศุกร์เนี่ยเตะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นวันตัดสินเลยครับว่าลูกชอเนี่ยจะมาหรือเปล่านะครับถ้ายังหายไปอีกนี่ก็คือโอกาสที่จะหวังเขาค่อนข้างยากแล้วนะครับเช่นเดียวกับไทเรลมาราเซียที่หายไป17เดือนเทนฮาบอกใช้เวลาอีก3เดือนฮะกว่าจะกลับมาลงสนามได้นะครับเราก็คงต้องหวังพึ่งแฮร์รี่อามาสดาวรุ่งที่พยายามไม่ให้เด็กมันโตเกินวัยนะครับแล้วก็มาซาราอุยเนี่ยการซื้อมาซาราอุยผลมาจากชอครับเพราะเขาสามารถเล่นแบ็คขวาและแบ็คซ้ายได้เช่นเดียวกับดาวโลที่สามารถสลับซ้ายขวาได้นะครับวันนั้นถ้าถามว่าใครเล่นแบ็คซ้ายดีกว่าผมว่ามาซาราอุยเล่นดีกว่านะผมเห็นเล่นกับบาเยิร์นนี่คือแทนอัลโฟโซเดวิดได้สบายดาวโลถามว่าไปเล่นแบ็คซ้ายดีไหมมันก็พอใช้ได้แต่ว่าตอนนี้เขาขึ้นทางขวาดีกว่าเขาเล่นกับการโชว์ทางขวามันไปได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะได้เห็นถ้าหากชอไม่พร้อมเนี่ยเป็นมาซาราอุยเล่นซ้ายแน่ๆขวาเป็นดาโร่และเซนเตอร์ก็ตอนนี้ก็คงเป็นแม็กไกวร์กับลิซันโดหรือลิซันโดกับมาไทส์สเตลิกทันทีนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือเอ็กซ์คลูซีฟในค่ำคืนนี้ครับทั้งเรื่องนักเตะใหม่เรื่องเทนฮาโดวิจารว่าซื้อคนในพวกพ้องนโยบายสโมสรเป็นแบบไม่เคยเปลี่ยนเลย
ผู้จัดการทีมเปลี่ยนใหม่ก็เอาแต่นักเตะกันเองมาไม่รู้จะจ้างสเกาต์ทำไมแล้วก็มิดฟิลด์เป้าหมายตอนนี้อูกาเต้แหละแต่ว่าเต็งหนึ่งไม่ใช่เขาเพราะค่าตัวแพงเกินงบเต็งหนึ่งคือซันเดอร์เบิร์กหรือซันเดอร์เบิร์กของเบิร์นลีย์นั่นเองนะครับอ่ะเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเพื่อนนี้นะครับช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยปิดท้ายกันด้วยเสื้อเย้าของแมนยูไนเต็ดครับหลังจากที่ปล่อยตัวแฟนบอลแขนสั้นแขนยาวไปแล้วนะครับวันนี้ปิดท้ายด้วยตัวเพลเยอร์ครับหรือว่าตัวออเทนติกที่นักฟุตบอลใส่นะครับเป็นโอ้โหอะไรที่เห็นเท็กเจอร์ได้ชัดเจนมากๆอันนี้ก็ตามกำลังซื้อเลยครับใครที่พอซื้อไหวเป็นแบบสายสะสมขั้นสุดเป็นสไตล์ VIP นะครับผมไม่ซีเรียสนะครับแค่คุณซื้อของแท้เนี่ยตัวที่เขาลดราคามาอย่างของเซลอย่างเงี้ยแขนสั้นตอนนี้ลดราคาก็2,300-2,500 นะที่อังกฤษนะตีเป็นเงินไทยนะครับแขนยาวก็2,999 บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าอยากไปอีกสเต็ปนึงผมก็เอาสำหรับคนที่แพลตินัมหน่อยนะครับก็มาซื้อตัวนี้ได้เลยเพราะว่าเท็กเจอร์มันเห็นชัดมากนะครับทุกอย่างคือมันลดอากาศลดความหนักของเสื้อหมดนะครับอย่างเปรียบเทียบตัวเนี้ยตาโลโก้สโมสรตัวแฟนบอลก็จะเป็นตัวเย็บใช่ไหมครับไอตัวผ้าตรงนี้ก็จะเป็นเย็บอีกชั้นนึงมันก็น้ำหนักมันก็จะเยอะหน่อยน้ำหนักมันก็จะอย่างเงี้ยหลายกรัมหน่อยนะแต่ว่าเสื้อตัวของเพลเยอร์นี่มันเบามากเลยนะมันก็บอกอาการออกกำลังกายบอกแก่คนที่บ้าในการที่แบบเห็นมันต้องเห็นนะคอมันสวยมากอ่ะเอาตามตรงมันก็เท็กเจอร์มันสุดยอดอ่ะนะครับใครที่อยากครั้งนึงมีเสื้อเพลเยอร์ตัวออเทนติกจากเมกาสโตร์ก็จัดไปได้เลยครับแล้วลด 2,000 ด้วยนะฮะเพราะว่าตอนที่เปิดตัวเนี่ย110 ปอนด์ตีเป็นเงินไทย48 บาทต่อ1 ปอนด์ก็ประมาณ 5,300 เก็บภาษีน้ำเข้าเก็บค่าชิปปิ้งอีกปล่อย 5,500 แน่นอนนะครับตัวนี้ 3,500 บาทแต่ว่าของเซลมีแค่3ไซส์ไซส์ M ไซส์ L และ 3XL นะครับ 3XL เนี่ยก็คนที่แบบตัวแบบใส่ 2XL ได้มาเก็บไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าไซส์มันประมาณ 50-52 นิ้วนะครับก็ตัวใหญ่ใช้ได้แต่ไม่ได้ใหญ่โครงเหมือน 4XL นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้อก 50-52 ใครที่ใส่ไซส์ 2XL ไทยได้อะต้องเอาเพราะนี้มันเป็น 3XL นะครับอ่ะจัดไปได้เลยนะครับโซน M กับ L ก็จัดไปตรงนี้นะฮะเสื้อไซส์ M ผมใส่ก็ยังได้อยู่นะสบายๆนะมันจะรัดแค่ตรงหน้าอกนิดหน่อยเพื่อให้เห็นเท็กเจอร์ที่ชัดเจนนะครับอ่ะตัว 3,500 บาท ML 3XL ครับจัดเข้ามาได้เลยตรงนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับบ๊ายบาย